นี่คือช่วงสุดท้ายของรายการ The People Show แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะยังอยู่กับดิฉันแตงกวาแล้วก็คุณแจ็คค่ะแต่นอกจากนี้ยังมีแขกคนพิเศษอีก1คนซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในสัปดาห์ก่อนเขาเพิ่งไปปั่นป่วนทำเตาของชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนเนี่ยแตกไปแต่ว่าก็ได้รับสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูตัวจริงเสียงจริงของเขากันจะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะนอกจากคุณเข้มมนทนวงประดิษฐ์นั่นเองขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนี่เรียกว่าน่ารู้นะผมไปทำเตาที่ผมจะมาฝากคุณ2คนแต่ก็เลยไม่มีของติดไม้ติดมือมาวันนี้วันนี้ว่าจะไปกินหมูกระทะไม่มีเตาปิ้งย่างเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับแล้วสัปดาห์นี้เอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้สิ่งที่ผมจะนำมาฝากเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในสตูนี้เลยเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับเป็นต้นอะไรฮะเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าเทพทาโร่เขาเป็นพื้นถิ่นเป็นไม้พื้นถิ่นที่จังหวัดตรังครับคราวที่แล้วอยู่ที่อีสานคราวนี้บินฟิวลงไปที่ภาคใต้บ้างเป็นไม้หอมที่สารพัดประโยชน์มากครับทั้งต้นทั้งรากทั้งใบนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายนะฮะต้นเขาก็ไปแกะสลักนะครับเป็นเครื่องใช้เป็นพระต่างๆรากนี่ก็แกะสลักได้แล้วเหลือจากตรงนั้นเขานำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเป็นยาหมองเป็นเครื่องหอมต่างๆใบก็ทำเป็นชาได้อีกเรียกว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์เลยโอ้โหเรียกว่าประโยชน์เยอะมากๆเรื่องราววันนี้เยอะมากๆคุณเข้มบินไปถึงจังหวัดตรังมาแล้วใช่ไหมบินไปเลยเรียบร้อยเลยครับผมเอางี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่คุณเข้มอุตส่าห์บินจากอีสานข้ามไปจนถึงตรังนะครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันครับไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับคุณผู้ชมผมเปิดว้าไปอยู่ที่นี่เลยจังหวัดตรังนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาเทพเจ้ากันที่นี่ได้ข่าวว่ามีเทพเจ้าที่โด่งดังชื่อว่าเทพทาโร่เราไปติดตามหาเทพทาโร่กันดีกว่าพิ้วยังหอมอยู่งั้นเราไปตามหาเทพเจ้าแห่งความหอมกันดีกว่าครับผมยิ่งเข้าใกล้ยิ่งหอมแสดงผมเจอเทพทาโร่เข้าแล้วเฮ้ผมจรูญแก้วละเอียดคุณพ่อจรูญแก้วละเอียดเป็นเทพทาโร่ใช่ไหมคุณพ่อเป็นผู้ที่ปลูกต้นเทพทาโร่ไว้รอบบ้านเทพทาโร่เป็นชื่อของพันไม้ครับครับผมซึ่งขึ้นมากแต่ฝั่งอันดามันสมัยโกเตเรียกมันว่าไม้จวงหอมไม้จวงหอมเป็นชื่อเล่นมันเป็นชื่อจริงครับไม้จวงหอมสมัยโกเตเดิมนั้นเราไม่ค่อยรู้จักกันที่นี่วังเทพทาโร่เห็นว่าไม้นี้เป็นไม้แห่งเทพเป็นไม้ที่มีประโยชน์จึงวางแผนเก็บรากไม้ทั้งหมดและปลูกเทพทาโร่ไว้ทั้งหมด300ต้นรอบบ้านจุดนี้เองทำไงที่นี่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไม้เทพทาโร่แล้วความสำคัญของไม้เทพทาโร่เขามีประโยชน์ตรงไหนบ้างครับพ่อทำไมถึงจะต้องไปเก็บมาอย่างนี้ครับครับประโยชน์ของมันเราเริ่มรู้ใน2554วิจัยของประเทศบอกว่าไม้นี้ใบของมันจะดีตกล้างสารพิษในลำไส้น้ำมันจากรากน้ำมันจากเมล็ดงูสวัสดเติมเก็บเงินนึกไม่เกรนอะไรเงี้ยพอวิจัยมาเทพทาโร่กลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งรากของมันมีกลิ่นเดียวก็กลิ่นเทพทาโร่รากเนี่ยกลิ่นเทพทาโร่ยังหอมครับยังหอมแล้วต้นเทพทาโร่เขาต้องปลูกยังไงต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ครับพ่อปลูกปีแรกเอาใบมาต้มเป็นชาได้3ปีจะให้ดอกเลยเมล็ดตอนนั้นแหละเมล็ดกิโลละหมื่นกว่าบาทกิโลละหมื่นกว่าบาทตอนนี้ไปส่งขายที่ไหนบ้างครับเรามีที่เดียวที่จำหน่ายเมล็ดของเทพทาโร่น้ำมันเทพทาโร่นอกเหนือจากนี้แล้วเขาทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหมครับพ่อมีน้ำมันยุงในก็เรียกแคมเฟอร์มันก็ทำให้ปลวกไม่ค่อยมายุ่งไม่ยุ่งครับต่างๆจะไม่ยุ่งเลยรากไม้เราซื้อมา1,500,000กิโลกรัม800,000กิโลกรัมมาทำเป็นพลังงานอีก700,000กิโลก็เก็บไว้เพื่อไว้กันน้ำมันกับไว้เกลือสลักและนี่คือ89ที่พ่อบอกกำลังคลอดแล้วพ่อจะทำไปอีกกี่ตัวครับพ่อจะไม่ทำต่ออีกแล้วเพราะในหลวงรัชกาลที่9อายุ89จังจังแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับพ่อพ่อมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาเรื่องไม้เทพทาโร่ครับพ่อทั้งหมดเริ่มจากหลักคิดพอเพียงสิ่งสำคัญเหล่านี้ผมจึงจำเป็นต้องถ่ายทอดสู่ลูกหลานโดยเฉพาะแอมพลัวยอดจะต้องสืบสานและดำรงรักษาสายพันธุ์นี้ไว้ตลอดไปเรียกว่าไม้เทพทาโร่จะกลายเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของชาวห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับผมเอาล่ะได้เวลาแล้วครับพ่อผมอยากเห็นมังกรตัวแรกตัวที่1นะครับที่พ่อสร้างเนี่ยเราจะไปชมมังกรตัวที่1กันเลยและตอนนี้นะครับ
พ่อพาผมมาอยู่กับมังกรตัวแรกตัวที่หนึ่งที่มาที่ไปในการสร้างตัวนี้คืออะไรครับพ่อคือทั้งหมดนี้อ่ะไม่ได้มีความตั้งใจว่ารากทั้งหมดนี้จะมังกรบังเอิญไม้ชิ้นหนึ่งมันรูปเป็นรูปใกล้ๆมังกรก็ลองใส่ตาก็ไปดูมันเห็นเป็นมังกรเกิดความคิดว่าไม้ที่กองอยู่หลายแสนกิโลนี่มันน่าทำเป็นมังกรเพราะรูปรากไม้มันเป็นใกล้ๆมังกรตัวนี้เป็นตัวกำเนิดเลยครับเป็นตัวแรกที่ทำให้แรงบันดาลใจในการสร้างวังมังกรตอนนี้กลายเป็น89แล้วอลังการมากครับพ่ออ่ะยกนิ้วให้เลยนี่คือตัวที่1และจุดนี้ก็เป็นอีก1จุดที่เป็นมังกรตัวสำคัญครับพ่อสำคัญยังไงครับพ่อตัวนี้ตัวนี้เป็นมังกรตัวที่2ตัวที่2แล้วก็ที่มีความสำคัญก็คือว่ารากของมันก็อายุประมาณ300ปีไล่เลี่ยกับตัวแรกและที่แปลกประหลาดตรงนี้คือรูปร่างเป็นมังกรอยู่แล้วมันจะวัดจะเวียนโค้งไปมาเราไปแกะนิดเดียวครับแกะจะว่าเป็นเศษต่างๆอันอื่นนั้นมันมาเป็นมังกรกับหมดแล้วก็แกะตลักตรงนี้ให้เป็นหัวตรงนี้ใช้เวลานานเกือบ2เดือนมันจะเพาะแกะหัวอย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้จะนานอันอื่นมันธรรมชาติอยู่แล้วนี่เรียกว่าเอาคงไว้เพื่อให้ทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและที่สำคัญเลยจะบอกว่าหอมเลยอ่ะตั้ง300กว่าปีครับพ่อครับยังหอมกี่ร้อยปียังหอมตลอดเลยค่ามากเลยยกยกขอบคุณมากอันนี้เป็นมังกรลำดับที่84สร้างตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9อายุครบ7รอบ84พรรษาชื่อว่ามังกรทานภูไพรมีความหมายว่ารักธรรมชาติ Save Natureและตรงนี้พิเศษมากครับพ่อเป็นมังกรพ่นน้ำด้วยทำไมถึงทำตัวนี้ครับพ่ออ่าตรงนี้เป็นมังกรลำดับที่87พ่นน้ำมีความหมายว่าพญามังกรเต้ามงคลความหมายคือรักน้ำ save water ตัวใหญ่ที่สุดไหมครับพ่อตัวนี้ยังไม่สุดครับตัวนี้น้ำหนักรากปกตันทำอยู่ประมาณ3เดือนตัวนี้ยังไม่ใหญ่สุดครับถือว่าเป็นมังกรตัวแม่แต่ว่าเป็นตัวไฮไลท์มีพ่นน้ำด้วยเดี๋ยวผมจะไปชมด้านไหนกันต่อตัวพ่อครับตัวพ่อก็คือตัวที่88ตัวที่88ตัวเลขจะเขียนไว้ข้างบนเลยเพราะถือว่าเป็นเลขมงคลชื่อว่าอะไรครับพ่อตัวนี้มังกรไพรพักเธอรักป่าเซฟฟอเรสต์ครับตัวนี้คือใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับพ่อตัวนี้ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในวังเทพตาโรนะครับผมแรงบันดาลใจที่ต้องทำตัวพ่อและตัวแม่คืออะไรครับพ่อคือความหมายตัวนี้ตัวแม่นั้นเซฟวอเตอร์รักน้ำตัวพ่อเซฟวอเตอร์รักป่าลูกเซฟเดอะแลนด์รักดินในหลวงรัชกาลที่9อยู่กับภูมิแผ่นดินคือมีที่มาทุกตัวทุกตัวมีความหมายทุกตัวโอ้โหเดี๋ยวไปชมตัวอื่นกันต่อคุณผู้ชมและตอนนี้ผมอยู่กับมังกรที่แพงที่สุดในวังแห่งนี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับพ่อครับทำไมถึงแพงกว่าตัวอื่นแพงเพราะว่าแกะสลักจากรากของเทพารูอายุประมาณ300ปี300ปีครับหูแสดงว่าต้นเขาใหญ่มากประมาณ3คนโอบ3คนโอบครับแล้วพ่อใช้เวลาในการแกะสลักนานใช้เวลาแกะประมาณ3เดือนครับตอนนี้3เดือนเรียกว่าเป็นอีก1ไฮไลท์ของมังกรตัวที่เท่าไหร่ครับพ่ออันนี้ตัวที่3กับรูปแรกครับรูปแรกๆเลยแล้วก็ปัจจุบันยังคงอยู่ที่วังเทพธารโรใครอยากจะมายนโฉมนะครับให้เป็นบุญตาต้องรีบมานะจ๊ะที่วังเทพธารโรนั่นเองค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของไม้มงคลนะคะที่เราได้นำมาฝากกันชื่อว่าไม้เทพทาโร่นั่นเองค่ะคุณเข้มลงไปจนถึงภาคใต้เลยนะคะไปหาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้เราดูแต่คุณผู้ชมคะเขามาอยู่กับเราเพียงแป๊บเดียวนี่เขาไปอีกแล้วค่ะเตรียมไปหาเรื่องราวในสัปดาห์หน้ามาให้เราดูกันนะคะไปดูกันว่าคุณเข้มจะลงไปที่จังหวัดไหนยังไงเดี๋ยวติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะ